เราไปที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงให้กับลูกพรรคในอำเภอบ่อพลอยและอำเภอเล้าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้สนับสนุนมาฟังปราศัยเต็มลานศูนย์โอท็อปอำเภอบ่อพลอยเช่นเดียวกันนะคะและก็มีตอนหนึ่งในการหาเสียงที่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไปที่ไหนก็มักจะมีพวกชูป้ายต่อต้านดีแต่พูดก็ขอชี้แจงว่าไม่ได้ดีแต่พูดนโยบาย99วันทำได้จริงทำให้เห็นแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรียนฟรีที่นี่มีคนต่อต้านอยู่หรือไม่ขอให้แสดงตัวออกมานักข่าวจะได้รีบทำข่าวหลังจากพูดไปเพียง5นาทีฝนเทกระหน่ำลงมาเลยค่ะชาวบ้านพันคนที่มาฟังปราศัยทยอยกลับบ้านกันอย่างรวดเร็วก็ยุติการปราศัยแล้วก็เดินทางไปปราศัยต่อที่อำเภอนาขวัญ นะคะซึ่งอำเภอเล้าขวัญ นะคะซึ่งมีการกระจายข่าวนะคะว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงจะมาต่อต้านทำให้ชุดรักษาความปลอดภัยทำงานอย่างหนักเลยค่ะ